เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมได้นำข้อมูลดีๆนะครับวันนี้กสทช.เขาได้เปิดแอปโมเช็คเพื่อตรวจสอบมือถือแบตเตอรี่ที่มีการรับรองนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับวันนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับเขาได้เปิดเผยในเรื่องของโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันโมเช็คนะครับวันนี้กสทช.เขาได้พัฒนาแอปพลิเคชันโมเช็คเพื่อตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งแบตเตอรี่ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.นะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการใช้งานเครื่องที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยนะครับเริ่มจากการติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจากนั้นกรอกรายละเอียดตราอักษรหรือแบบรุ่นโทรศัพท์ที่ต้องการโดยแอปพลิเคชันจะแสดงผลการค้นหาในโทรศัพท์ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.และสามารถสืบค้นข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการจดทะเบียนนะครับอีกทั้งยังสามารถแจ้งข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานมายังสำนักงานกสทช.ได้อีกด้วยนะครับและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับวันนี้กสทช.เขาได้เปิดแอปพลิเคชันโมเช็คนะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ